สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้เป็นเอพิโซดที่44นะครับความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแน่นอนครับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นประเด็นสําคัญที่โลกกาลังให้ความสนใจนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นประเด็นที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นอย่างแรกแล้วก็ยอมรับว่าเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันกลับมาทําร้ายเราแล,แล้วจากการสั่งสมนะครับเมื่อก่อนมันยังไม่ มีผลกับเรามากนะักเพราะว่าหนึ่งคนยังน้อยแล้วก็สะสมไปมันยังไม่ถึงจุดที่มันจะรับไม่ไหวแล้วแล้วก็กลับมาทําร้ายเราแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําให้ภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆทั้งน้ําท่วมนะครับไฟป่านะน้ําแล้งและอื่นๆเอลนินโยลานินญา่ยกลับมาในวงรอบที่ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็กินพื้นที่กว้างขึ้นนะครับก็เกิดความสูญเสียแล้วก็ผลกระทบต่อประชากรทั้งโลก เพราะฉะนั้นก็เป็นแรงขับเคลื่อนของโลกที่จะ,ะขับดันนะครับให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องของมลภาวะและก็เรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าปัญหาของมันคือมันต้องเปลี่ยนวิธีการแบบเดิมที่เราเคยคิดว่ามันมีประสิทธิภาพในการผลิตมันคุ้มค่ามันเหมาะสมนะครับและอื่นๆที่เราเคยทําและประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจมาในอดีตเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วทีนี้ พอเราพูดถึงปัญหาเรื่องนี้ครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็จะพูดถึงในประเด็นที่เรียกว่าค่อนข้างจับต้องไม่ได้นะครับเช่นเ,เรื่องของอป่าไม้ที่สูญเสียไปนะครับพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็สัตว์ป่าต่างๆก็อาจจะไม่มีที่อยู่แล้วก็สูญพันธุ์ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้ผลกระทบต่างๆสมดุลต่างๆของสิ่งแวดล้อมมันสูญเสียไปตัวเนี้ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วต้องมาพูดถึงว่าแล้ว กระทบทางเศรษฐกิจมันเป็นเท่าไหร่ล่ะแล้วมันชนะไวิธีการผลิตแบบเดิมไปอย่างขาดลอยไหมถ้าเราปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วมันต้องรอเวลานานเท่าไหร่เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักเพราะว่าประเมินค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทําให้การขับเคลื่อนและสิ่งที่จะทําให้เกิดการคํานึงถึงการผลิตและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะเพราะว่ามันมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน แต่ว่าผมก็ไปอ่านเจอนะครับจากเว็บไซต์ของสําสนักงานข่าวชื่อดังอันหนึ่งนะครับก็คือสํานักข่าวรอยเตอร์นะครับเขาได้ไปเอารายงานของธนาคารโลกหรือว่าเบร l เวิลด์แบงนะครับที่รายงานเรื่องของการประมาณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเคนยาต่อไปในอนาคตถึงปี2050แล้วก็เป็นประเด็นสําคัญว่ามันมีซีนารีโอว่าถ้าเคนยาไม่คํานึงถึงและไม่ผลักดันอย่างแข็งแรง ในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆเพื่อรับมือแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเคนยาจะสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเพราะเขาคาดการว่าเคนยาอาจจะสูญเสียหรือมีค่า GDP นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยที่ลดลงถึงอย่างมากที่สุดคือ7.25%ถ้าไม่รับมือแล้วก็ปรับปรุงวิธีการและการใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและถ้าเกิดภาะวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นเนี่ย ก็จะยิ่งได้รับผลกระทบเข้าไปอีกนะครับจริงๆแล้วเคนยาก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะครับเขาก็มีมาตรการต่างๆที่จะรับมือแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่โดยรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขาก็พยายามขับเคลื่อนให้รถเมล์นะครับภายในประเทศของเขาระบบขนส่งมวลชนของเขาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผลิตพลังงานที่เป็นต้นทางจาก วัตถุดิบที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับสามารถวนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่าผลิตใหม่ได้เนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าต้องเห็นภาพอันนึงก่อนว่ามาตรการต่างๆนะครับที่ถูกผลักดันออกมาหรือเสนอออกมามักจะมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วฐานการผลิตของเขาอยู่ในภาคการค้าและภาคของการบริการหรือว่าอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับแต่ว่าใน ฐานของประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยแน่นอนว่าฐานเศรษฐกิจของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่บนฐานเศรษฐกิจด้านการเกษตรแล้วก็ขยายตัวนะครับมาถึงภาคอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้นเนี่ยแหละครับทำให้สินค้าเกษตรสามารถเก็บได้นานขึ้นมีเรื่องของมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจากสามารถแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่อันเนื่องจากการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้นได้เพราะฉะนั้น ผลกระทบแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับประเทศที่มีฐานการผลิตแตกต่างกันแต่ว่า World Bank เนี่ยเขาบอกว่าเคนยาเนี่ยอาจจะสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับในปี2050ค่า GDP อาจจะลดลงถึง7.25%ถ้าไม่ใช้บังคับมาตรการที่มีความเข้มแข็งจริงจังต่อการรับมือกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าประเทศที่มีฐานการผลิตด้านการเกษตรเป็นหลักเนี่ยผลกระทบของภาวะโลกร้อนเนี่ยมันชัดเจนครับแน่นอนว่าอย่างที่หนึ่งก็คือภยัภยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นภัยแล้งที่เคนยาเนี่ยเกิดขึ้นถี่ขึ้นและก็ยาวนานขึ้นแน่นอนส่งผลกระทบโดยตรงครับถึงภาคถึงภาคการเกษตรแน่ๆเพราะว่าไม่มีน้ําเพียงพอในการผลิตเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วกเ็เรื่องของ ัวของปริมาณนะครับสินค้าเกษตรก็ต้องลดลงแน่นอนพอลดลงปุ๊บสิ่งที่แคน่นอนหรือได้ผลกระทบต่อเนื่องตามมาก็คือภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็มีผลิตผลที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น GDP ของภาคอุตสาหกรรมก็ต้องลดลงตามไปอีกทีน่นี้ต่อมาก็คือ GDP อันเกิดกับภาคเมืองนะครับภาคการค้าและภาคของระบบของการบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยพอ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแน่นอนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นแล้วเมืองเนี่ยแน่นอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันต้องการความมั่นคงตลอดทั้งปีไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันต้องมั่นคงครับการเงินการธนาคารอ่าสำนักงานต่างๆของรัฐเนี่ยมันต้องสามารถฟังก์ชันได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลง เรื่องของฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพราะฉะนั้นพอมีภัยพิบัติต่างๆเกิดมากขึ้นเนี่ยภาคเมืองนะครับภาคการค้าภาคการบริการภาคการให้บริการของรัฐที่มีต่อคนในประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ภาวะโลกร้อนนะครับทำให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นต้นทุนก็มากขึ้นตามไปด้วยพนักงานของรัฐต่างๆที่ต้องทํางานกลางแจ้งดูแลรักษา ซ่อมถนนบำ,บำรุงท่อและอื่นๆนะครับก็มีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงเจ็บป่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาคการผลิตที่มีต่อเมืองพอได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามระบบธรรมาชาติมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมี GDP ในภาคการค้าและภาคของการบริการลดลงตามไปด้วย,วยเพราะฉะนั้นภาวะโลกร้อนมันส่งผลกระทบถึงประเทศที่กําลังพัฒนานะครับไล่ตั้งแต่ภาคเษากเษตรภาคอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นหลักและภาคเมืองอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ประเทศเคนยาจะต้องทำเนี่ยก็จะต้องรับมือกับภัยแล้งแล้วก็อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าในปี2050แล้วไม่ขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ใช้งานอย่างจริงจังนะครับ Worldbank คเนี่ยเขาคาดการว่า GDP อาจลดลงน้อยที่สุดคือ3.61แล้วก็มากที่สุดถึง7.25นะครับ สิ่งที่เคนยาจะได้รับผลกระทบตัวนี้เนี่ยก็มันยังค่อนข้างที่จะไม่มีแรงผลักดันเพียงพอที่จะทําให้ประเทศเนี่ยแล้วก็คนทั้งประเทศนะครับเห็นภาพเดียวกันว่าจะต้องเข้มงวดจริงจังกับเรื่องของการปรับตัวเองให้รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าการจะขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องว่าประเทศกําลังพัฒนานะครับ GDP เขาเติบโตสูงมากขึ้นต่อเนื่องเนี่ยทุกปี แล้วก็เขาเติบโตบนอะไรครับบนฐานการผลิตรูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากนะักเพราะฉะนั้นมันก็ติดภาพะนะครับว่าเอ๊มันก็โตของมันได้นะจะไปปรับปรุงวิธีการผลิตวิธีการเป็นอยู่อาศัยและว,วิธีการต่างๆเพื่ออะไรก็ในเมื่อมันโตขึ้นได้นะครับ แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมมาสู่รูปแบบใหม่เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดมูลค่าต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่แล้วทําไมเราจะต้องไปรับมือหรือทําให้ตัวเองลําบากมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นจากการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นละ่ะแล้วเออเวอร์แบงก์ก็ยังคาดการณ์อีกนะครับว่าถ้าเกิดเคนยาเนี่ยสามารถรับมือได้ดีเขาคาดการณ์ว่า GDP ของเคนยาเนี่ยจะขยายตัวถึงประมาณปีละ 7.5%นะครับในปี2050แล้วก็ถ้ารับมือดีๆเนี่ยไอ้ผลกระทบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็โรคร้อนที่จะทำให้ GDP ลดลงเนี่ยมันจะมีผลเพียงแค่2.78%ถึง5.3%เท่านั้นจากถ้าไม่รับมือดีๆอาจจะสูงถึง7.25%ได้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ world bank นะครับธนาคารโลกพยายามแนะนำให้ประเทศเคนยาทำก็คือว่าให้เพิ่มการลงทุนในมาตรการและในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าเกษตรและการผลิตของสินค้าเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องของพลังงานเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งที่จะต้องเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลนะครับมาเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและการย้ายการติดต่อสื่อสารและการขนส่งบางประเภทไปอยู่บนระบบดิจิทัลนะครับเพื่อจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ชีวิตและการผลิตลงณวันนี้เนี่ยเคนยาเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเป็นหลกกักน,นะครับพลังงานไฟฟ้า90%ของประเทศที่ใช้เนี่ยมาจาก วัตถุดิบหรือต้นทางจากพลังงานหมุนเวียนที่นํามาใช้ผลิตไฟฟ้านะครับนำมาจากพลังงานาน้ำนะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ใต้โลกเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบสําคัญให้กับประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับในการที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบหรือต้นทางจากการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้วถ้าประเทศเคนยาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตในรูปแบบที่เป็นโลคาบอนซิตี้หรือโลคาบอนคันทรีได้นะครับมีกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอัตราที่ต่ำเนี่ยมันก็จะเกิดโอกาสนะครับเรื่องของฐานเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นจากทิศทางของโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเช่นการขายคาร์บอนเครดิตนะครับ แล้วก็การทํามาซึ่งเรื่องของกรีนจ็อบส์นะครับงานประเภทที่ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเติบโตขึ้นในประเทศเคนยาได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายครับ้ไอที่ฝันไว้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันใช้เงินแล้วก็ใช้มาตรการใช้แรงผลักดันค่อนข้างมากมีการคาดการครับว่าถ้าในปี2030ที่ประเทศเคนยาตั้งไว้ว่าจะผลิตงานผลิตพลังงานไฟฟ้าโดย วัตถุดิบหรือต้นทางที่เป็นคาร์บอนฟรีคือไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยจากกระบวนการการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนถึง2,700ล้านดอลลาร์แล้วผลตอบแทนที่ได้ที่แบบเเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนลดลงเนี่ยมันไปส่งผลในระยะยาวครับมันไม่ได้ส่งผล ออกมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้เงินลงทุนนะครับ2,700ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยกว่าจะออกมากออกผลเห็นผลที่ชัดเจนว่าทำให้อ,อ,อากาศสะอาดขึ้นทำให้โลกร้อนลดลงทำให้ความมั่นคงของภัยธรรมชาติไม่เกิดขึ้นมากนักลดความรุนแรงลงไม่กี่เท่าเดิมเนี่ยมันเป็นผลระยะยาวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่า จะมีการลงทุนโดยมีเงินกู้หรือมีเงินสนับสนุนที่ดอกเบีย้ยต่ำและยาวนานขนาดนั้นไหม่นะครับต่อมาในประเด็นที่ยังต้องคำนึงถึงก็คือว่าการที่จะลงทุนไปในการผลิตแล้วก็รูปแบบของสาขาต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดภาระที่จะนำไปสู่การเกิดโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันมีหลายสาขามากแล้วหัวแบง์เขาประเมิน ว่าตอนนี้เข่นยาก,กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเกินไปกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเขาใช้เงินลงทุนเป็นจานวนมากเลยครับในการที่จะไปลงทุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้ช่วยลดปัญหาเรื่องของโลกร้อนและก็การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแต่ว่าวูแวงบอกว่าการลงทุนในสาขาอื่นที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเช่นกันเนี่ยยังอยู่ในสัดส,ส่วนที่น้อยเกินไปมากๆไม่ว่าจะเป็นสาขา,ขาเกษตรกรรมนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสาขาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เป็นจํานวนมากพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เพื่อการทําการอนุรักษ์ต่างๆก็ยังลงทุนน้อยการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยังเหมาะสมก็ยังลงทุนน้อยนะครับภาคขนส่งนะครับการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ําและสาขาอื่นๆก็ยังมีการลงทุนและการขับเคลื่อนมีมาตรการต่างๆที่จะทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเกินไปเช่นกันเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าที่ประเทศเคียนยา เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนของเราอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นประเทศที่มีฐานการผลิตด้านการเกษตรเหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไปเพราะฉะนั้นรูปแบบของเขาเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่มีปัญหาต่อฐานเศร,รษฐกิจที่เป็นฐานเศร,รษฐกิจหลักโดยตรงอยู่แล้วแม้ว่าการขับเคลื่อนของเขาจะเป็นการขับเคลื่อนที่พยายามนะครับมุ่งสู่การใช้พลังงานมากขึ้นแต่ต้องเห็นภาพว่าสาขาอื่นๆเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างทัดเทียมกันหรืออยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม อยู่ในสัดส่วนที่สมดุลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนสําคัญครับว่าประเทศเราเนี่ยเราเดินไปสู่จุดไหนเราก็ยังใช้พลังงานแบบเดิมนะครับการเปลี่ยนเป็นสู่รถไฟฟ้าแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการผลักดันกันอย่างเข้มงวดมากนักหรือเข้มข้นมากนักหรือจริงจังมากนัก,กน,นะครับเราเคยหวังว่าโควิดที่ผ่านมาจะให้ผลดีกับเราบ้างว่า เราได้ทำงานออนไลน์มาตั้ง3ปี work from home แล้วก็ work from anywhere น่าจะลดการเดินทางลงนะครับลดปัญหารถติดแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซต่างๆอันเกิดจากภาคขนส่งสู่สภาพอากาศได้แต่ว่าปรากฏว่าพอพ้นโควิดแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศครับที่ดึงพนักงานกลับมาทำงานที่บ้านออกจากที่บ้านนะครับกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมค่อนข้างมากเพราะว่าเราก็มองว่า เขาไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานแทนที่เราจะไปผลักดันให้เขามีประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นเราก็แก้ปัญหากันแบบนี้ครับแทนที่เราจะได้โลกที่ดีขึ้นหลังจากโควิดก็ก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราคงต้องจริงจังนะครับผมเชื่อว่าเราทําได้แต่ว่าเราต้องจริงจังกับการให้ความสําคัญต่อาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนมากขึ้นแล้วเราต้องปรับตัวเองค่อนข้างมากทีเดียววันนี้ก็ได้รับบทเรียนจากเคนยามาอย่างชัดเจนแล้วนะครับ ถ้าท่านสนใจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเมืองและการพัฒนาเมืองท่านสามารถพิมพ์ไว้ใต้ลิงก์ของ u r b a n t a l k Thailand ของเราได้เลยเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตเมืองที่ดีต่อไปวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอ i ิโ d ดต่อๆไปสวัสดีครับ